เมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติมนุษย์นั้นไม่มีสิ่งให้เลือกมากนะเมื่อที่เคยจะเลือนรุ่งเรืองกับการไปทราบหากทางภายในเวลาไม่ถึงสองสามวันทรงจินวุนนั้นได้มีลาสังขอนว่าหากไม่ทําการหยุดภัยพิบัติ ระดับนี้่ะกโลกนั้นก็จะถูกปกครองไปด้วยความชั่วร้ายต่อไปหลังจากทาการสังหารยักษ์ทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วโซนจิบูนก็ได้เรียกทหารเงามาที่ประตูพอทอกองทัพทั้งหมดที่ทําทการโจมตีประตูพอท่เลยทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเงาขนาดใหญ่ยักษ์นั้นก็ไม่ตื่นตระหนกเลยเขานั้นได้หายใจลึกๆทําการฟันดาบที่มีพลังมหาศาลเข้าใส่กองทัพเงาทําให้โซนจิบูนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพลังอนาสิบึงกวงของเขานั้นสามารถสังหารทหารเงาได้กว่าหลายร้อยตัวภายในการโจมตีเพีย,ยงนนนัั้้้เเหอสมแลวท่ป็ผูิก ประตูพอโทอระดับ S แค่พลังเวทมนตร์ของเขาที่แผ่ออกมาจากร่างกายนั้นก็ทำให้ผู้คนนั้นแทบจะหยุดหายใจเหล่ากองทัพนะครบยังคงทำการโจมตีใส่ย,ยักษ์อย่างต่อเนื่องแต่ยักษ์นั้นก็ไม่มีท่าทีหลบเลยมันนั้นทำการควา้ากองหันเงาได้ด้วยมือเปล่าฆ่ามดที่หนานแน่นทำให้เหล่ามดนะครับได้บินหนีออกจากร่างกายของมันแม้แต่การโจมตีระยะไกลก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ด้วยการโจมตีของยักษ์นี้เองโซจิวนนั้นจะได้คิดได้เลยว่าเขาั้นจะไปที่ต้องหยุดมันด้วยตัวเองยักษ์ตัวนี้นั้นมีพลังทรงพลังเป็นอย่างมมมมาาาาาากกััััันนนนนน้้่จจจะะะีพลงงรดดบสสูเเขตตปหุ เออมื่อกองทัพเงาครับกร,ก,กระจายล้อมรอบตัวยักษ์พลังเว่นมของโซจิวูนั้นก็สามารถสังเกตเห็นยักษ์ได้ด้วยตราปลาา่าเขาได้สังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะทําการโจมตีแบบสุ่มหรือทําการโจมตีแบบซึ่งหน้าพลังของยักษ์นั้นก็แทบจะไม่ลดลงเลยโซจิวูนั้นรู้สึกได้เลยว่าพลังเว่นมวลรอบรอบตัวมันนั้นแข็งแกร่งราวกับเกราะและเขานั้นไม่มีโอกาสแม้มจะโจมตีต่อไปเลยแต่อย่างไรเสียก็ตามแม้ว่ามันนั้นจะมีพลังคงกระพันแต่มันนั้นก็ยังมีจุดอ่อนเขาได้สังเกตเห็นการโจมตีของกอง,กองทัพเงาของเขาทีีี่่ททําาากรโจตตดวง ก็ปรากฏว่ามันได้ทําการนํามือนะครับไปปิดกันด้นดวงตาของมันเอาไว้สงจิงวนนะครับได้ออกคําสั่งให้ทําการโจมตีไปที่ดวงตาโดยมีเบลูนะครับเป็นผู้นาเบลูนะครับได้พุ่งเข้าไปทําการโจมตีใส่ที่ดวงตาของยักษ์ตัวนี้ทําให้ลักทําให้ยักษ์นั้นร่างกายมันนั้นกระตุกลงและเอนไปด้านหลังเตียที่จะล้มลงและบวกกับทางอีกลิสนะครับได้ยืนอยู่บนหลังไคเซล เตรียมใช้ดาบยาของมันนะครับทำการโจมตีแต่ยักษ์นะครับไม่หลบและทําการเวียงดาของมันครับทำการโจมตีใส่ทางอีกิสทําให้งานั้สอคนนั้นต้องกระจัดกระจายอีกิสนะครับได้กระโดดออกมาจากล่าของไคเซลก่อนที่จะวิ่งไปบนผิวหนังของมันนะครับแล้วก็ผ่าไปที่ใบหน้าของมันแต่มันนั้นก็สามารถบล็อกการโจมตีได้ด้วยมือเปล่าและก็ปากกว่าการโจมตีด้วย ดาบสายฟ้านะครับก็ปากรวกาสามารถแทงไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของมันได้สร้างความเจ็บปวดคำรามให้แก่ม,มันโซจิวุนนั้นได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปว่าเขานั้นดาวจุดอ่อนของมันนั้นถูกต้องแล้วโซจิวุนนั้นได้กลายเป็นล่าสีดําปรากฏตัวขึ้นข้างๆข,ข,ข,ของร่างกายยักษ์โซจิวุนะครับได้ใช้การสลับตำแหน่งกับเงานั่นเองทำการโจมตีด้วยหัตต์โดมิเนเตอร์ใส่ที่ดวงตาของยักษ์จากระยักษ์ไก่การโจมตีครั้งนี้เองครับทำให้ยูจินโฮนัน้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างฮันเ,นเนตอร์ ยักษ์ที่เป็นผู้พิทักประตูพอท่อนั้นโจนเจียที่จะตายอยู่แล้วภายใต้การโจมตีซ้ำและซ้ำล่าของโซงจินวูโซงจินวูนั้นก็จะได้รับชัยชนะเหลือเกียงแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะสามารถแยกดวงตาของมันได้ได้มีกระแสสีม่วงเข้มนะครับพุ่งออกมาจากดวงตาของโซงจินวูโซงจินวูนะครับได้ทําการโจมตีใส่ไปที่ดวงตาซึ่งหลังจากการโจมตีไปที่ดวงตาของมันเสร็จแล้วนะครับทางโซงจินวูนั้นก็สั่งให้เบลูนะครับรีบพุ่งเข้าไปในร่างกายของยักษ์ตัวนี้ในทันทีเบลูนะครับได และเลือดนั้นก็ได้ไหลออกมาจากปากของมันพร้อมกับเสียงคำรามขนาดใหญ่ยักษ์ที่คงกระพันตัวนี้นั้นล้มลง ทหารเงของโซนจินบูนนั้นสามารถใช้ได้จริงมันยังสามารถค้นหาจุดอ่อนของร่างกายของศัตรูได้อีกด้วยยักษ์ที่คงกระพันนะครับภายใต้การโจมตีของจำนวนเงานับไม่ถ้วนของโซนจินบูและมันนั้นก็ได้ถูกโซนจินบูและเบลุสังหารแต,แ,ตแต่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าระบบนั้นได้แจ้งเตือนว่าดัานเจี้ยนนั้นยังไม่ได้ถูกกำจัดดูเหมือนกับว่าภารกิจนั้นยังไม่จบแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายักษ์ตัวนี้นครับก็ได้ทำการตอบโต้โดยมันนั้นได้พ่นควันสีดำออกมาจากร่างกายซึ่งยูจินโฮนะครับเตีียท่จะเข้้าาาามาิิอองกบงจนนว่่่ยยใหหโุดพา เบลูนะครับได้บินออกมาจากปากอันเปิดกว้างของมันออร่าอันทรงพลังนะครับของยักษ์ตัวนี้ปกคลุมทั่วร่างกายของเบลูแม้แต่โซจิวูยังรู้สึกแปลกใจกับมันในเวลานี้มันนั้นได้ระเบิดพลังอันทรงพลังออกมาจากปากของมันพลังเวทมต์นั้นคมกริบราวกับใบมีดควันสีดำนี่เองครับทำให้ใบหน้าของโซจิวูนั้นมีแต่รอยขีดข่วนและยูจินโฮก็ไม่สามารถต้านทานปันดำนี้ได้เช่นเดียวกันโชคดีครับที่อิกลิสนั้นได้โผล่เข้ามาช่วยยูจินโฮเอาไว้โซจิวูนะครับจึงได้ คนพบว่าประตูพอท่อนี้กำลังดูดซับพลังเวทมนต์ของยักษ์เขาแล้วนะครับจึงได้ทิง้งยูจินโฮไว้ด้านหลังและจะเข้าไปได้ด้วยตัวเองทันทีที่ซงจินวูนะครับได้เข้าไปในประตูพอท่อเขาเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้ตกตะลึงว่าภายในพื้นที่นี้มันนั้นใหญ่มากไม่แปลกใจเลยที่ยักษ์นั้นสามารถเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตได้อย่างง่ายดายซงจินวูนะครับได้เดินเข้ามาเรื่อยๆจนได้พบกับเจ้าของเสียงหัวเราะนั่นก็คือยักษ์ตัวเล็กที่มันนั้นได้ถูกล่ามาไว้เมื่อซงจินวูนะครงาานริจวู ดูเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังมีความสุขมันนั้นได้พูดมาประมาณว่าดูซิว่าใครมาหาเขาและได้พูดกับโซจิวว่าโซจิว,วูนั้นมาได้เวลาทันทีเลยช่วยปลดล็อกโซให้เขาด้วยถ้าเกิดว่าคุณช่วยแล้วก็เขาจะทําการบอแผนการของเหล่าผู้ปกครองให้แก่โมนาร์คนอื่นๆได้ทราบซึ่งโซจิววนั้นก็ได้ตกตะลึงว่าแท้จริงแล้วชายที่อยู่ตรงหน้าเขานี้เป็นใครกันแน่เห็นได้ชัดว่าโซจิววนั้นจําเขาไม่ได้ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาน่าจะสามารถสื่อสารกันได้ปกติโดยที่ไม่ถูกขัดจังหวะโดยระบบจากการพูดคุยกันคร่าวๆนะครับโซนจิวูนั้นจะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นะั้นเป็นที่คุมขังของหนึ่งใน9ราชาหรือโมนาร์ดซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าโซนจิวูนี้มีชื่อว่าเลเกียราชาแห่งยักษ์หนึ่งใน9โมนาร์ดนั่นเองโดยเขานั้นต้องการให้โซนจิวูนั้นทําการก่อสองครามนอกจากนี้ยังได้บอกข่าวที่น่าสะพึงกลัวแก่โซนจิวูอีกว่าเราผู้ปกครองและโมนาร์ดนั้นต่างก็จับตาดูเขาและโซนจิวู ด้วยความแข็งแกร่งของโซจิวูในปัจจุบันนี้ยังคงไม่สามารถต่อส to so like well the ู้ก er, ับพวกเขาได้หากต้องการที่จะต่อสู้กับพวกเขาแล้วก็โซจิวูนั้นจะเป็นที่ต้องเสริมพลังให้แกตัวเองหากโซจิวูช่วยเขาทําการปลดผนึกนี้แล้วก็เขาจะช่วยให้โซจิวูนั้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งคําพูดของราชาเลเกียนี่เองครับผมก็ทาให้โซจิวูนั้นไม่สามารถเชื่อได้เลยแต่ราชาเลเกียครับก็ยังบอกโซจิวูว่าขอให้โซจิวูนั้นเชื่อใจเขาหลังจากนั้นเองครับราชาเลเกียนั้นก็ได้ทาอะไรบางอย่างด้วยการปล่อยอะไรบางอย่างนั้้้้นน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 ออออกกกกจจจาาาาาป่ขขงงงเเและหัััไมรรบบ็ตืโซว ซึ่งภากรกิจในระบบนั้นเป็นประมาณว่าราชาเลเกียราชาแห่งยักษ์นั้นกําลังจะกลับมาคุณน่าจะยอมรับราชาเลเกียให้กลายเป็นพันธมิตรหรือไม่ถ้าหากยอมรับมาก็ต่างฝ่ายนั้นต่างจะไม่สามารถโกหกซึ่งกันและกันได้แม้ว่าโซจิวูนั้นจะยอมรับสิสัญญานี้หรือไม่ต่างฝ่ายต่างนั้นก็จะมีความสุดจริตซึ่งกันและกันโซจิวูนั้นจะยอมรับหรือไม่เพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงนะครับโซจิวูนั้นจึงเลือกที่จะยอมรับสิ่งที่ระบบได้กล่าวและบรรลุข้อตกลงสัญญาของทัััั้้้้้าาาา้้งสอ่่าาานนนนนนจจะะะไไไดดเรริมมมตขึถกกกซแล ราชาเลเกียนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าโซจิวช่วยเขาปลดปล่อยโซ่นี้ให้แก่เขาได้แล้วก็เขาจะช่วยโซจินวเองซึ่งโซจิวนะครับก็ได้ตอบไปประมาณว่า อันที่จริงแล้วเขานั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าโซนที่สัญญาแห่งความซื่อสัตย์นี่เนี่ยมันจะได้ผลซึ่งโซจิบุก็ไม่คาดคิดเลยว่าโซนที่สัญญาความซื่อสัตย์นี่ครับมันน่าจะได้ผลในทันทีเลยโซจิบุนั้นจะได้ถามกับราชาเลเกียราชาแห่งยักษ์ไปประมาณว่าทําไมคุณนั้นถึงแตกต่างจากสปหราดตัวอื่นที่สามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างอิสระราชาเลราชาเลเกียครับจะได้รู้สึกสับสนและบอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นได้เปรียบเสมือนกับราชาของเหล่ายักษ์เหล่านั้นต เหล่ายักษ์ที่ได้ออกมาจากประตูพอทอดนะ่นล้วนเป็นทหารที่พ่ายแพ้พวกมันนั้นได้พ่ายแพ้แก่กองกำลังของผู้ปกครอ,องกลายเป็นนักโทษความตระหนักรู้ของพวกมันนั้นได้ถูกทำลายแต่ตัวเขานั้นแตกต่างออกไปเขาั้นมีความปัรถนาอันแรงกล้าความปัรถนาอันแรงกล้าของราชานั้นก็จะไม่สามารถทำลายตัวเขาเองได้แลงนั้นเขาจึงอดทนรอยอย่างเงียบๆรอวันที่เขานนั้นจะได้หลบหนีไปได้ได้พบก,กับซงจินวูซงจินวูนะครับจะได้ถามว่าไอ้เหล่าผู้ปกครองที่แก่กลัวนักหนานะก็คือเหล่าคนที่สวมชุดเกาะสีเงินและมีปีกอยู่บนหลังใช่่่หหรรืออไไไไมาาาาชชเเเลลลกกกกกียับ็็ดด้้้้้้ปววใแแแแขนนพพ โซจูวูครับ so, จะได้ถามไปว่าไอสิ่งที่เรียกว่าผู้ปกครองทำไมถึงส่งสัตว์ประหลาดมายังโลกข,ของเขาเพื่อสร้างปัญหาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เองครับทางราชาเลเกียนั้นจะได้สแสดงท่าทีชั่วร้ายออกมาเพราะนั้นได้บอกไปว่าเขาเป็นหนึ่งใน9ราชาและเขานั้นก็ได้บอกไปว่าการที่เขาถูกคุมขังในประตูพอท่อโดยเหล่าผู้ปกครองนี่นะเพะืพอ่อที่จะต้องการให้เขานั้นใช้เป็นชนวนสงครามประตูพอท่อที่เกิดขึ้นในอากาศนั่นนะมันน่าเป็นสัญญาณของสงครามเตรียมที่จะเกิดขึ้นพวกเขาต้องการเปลี่ยนโลกนี้ให้กาลายเป็นสนามรบและเริ่มทำสงครามระหว่างราชาออีีกคครัั้้้้้้้งงงหหนนนนึ่ดดวยาพููเเเผมทใใโซจจขไล ว่าผู้เขานั้นกำลังระด,ดมโกกาลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นสนามรบราชาเลเกีนะครับจะได้บอกเหตุผลง่ายอีกไปประมาณว่าเพื่อที่จะส่งพลังเวมนม์นมายังโลกของแกนั้นนะ่ะหาสัปปราดเป็นหายนะที่เกิดขึ้นจากประตูพอท่อดังนั้นเวม,มนมงก็คือบทบาทที่พอท่อน,น,นมอบให้ ไม,ไม่เพียงแต่เป็นฮันเตอร์เท่านั้นเหล่ามนุษย์ธรรมดาส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดว่าหินเวทมนต์และไอเทมคริสตัลเวทมนต์นั่นน่ะคือแหล่งพลังงานอันดับต้น,ตนในปัจจุบันเพื่อที่จะป้อนพลังงานเวทมนต์อันไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีอยู่ในโลกใบน,นี้มาสู่โลกใบน,นี้ยังไงละ่ะโดยวิธีการที่ดีที่สุดนั้นก็คือการใช้เลือดของเหล่าสัตว์ประหลาดดังนั้นล่ะก็เราผู้ปกครองนั้นจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังอันเข้มข้นขอ,ของพลังเวทมนต์โดยการใช้เลือดของเหล่าสัตว์ประหลาดนั้น,ท,รรออน,นที่่ไมมสาารถทำ แม้ว่าจะโดนสงครามก็ตามเมื่อมีพลังเวทมนต์เพียงพอแล้วก็เหล่าโมนาสและเหล่าผู้ปกครองนั้นจะมาบนโลกเพื่อจะทาสงครามแบบความเป็นความตายในไม่ช้าโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกในไม่ช้าเขานนั้นได้บอกกับโซจิวอีกว่าไม่มีเวลาแล้วการประชุมระหว่างแกกับเขานั้นจะล่วไหลไปถึงหูของทางโมนาสและเหล่าผู้ปกครองในไม่ช้าพวกเขาจะไม่นิ่งรอใจอย่างแน่นอนโซจิวนั้นรู้สึกมึนงงไปอย่างมาก แลเปล้าหมายของแกนั้นคืออะไรทํใไมแกนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เลเกียนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าแกนั้นจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงพลังอํานาจที่แกมีณนตอนนี้นะมันไม่ใช่อานาจของแกการที่โซจินวูนั้นมีพลังอํานาจถึงขนาดนี้พิสูจน์ได้เลยว่าบุคลิกดั้งเดิมของโซงจินวูนั้นคือผู้ที่ทรยศต่อเหล่าโมนาทและมันนั้นก็กลายเป็นศัตรูร่วมกันระหว่างโมนาทและเหล่าผู้ปกครองแต่โซจินวูนั้นมีเขาอยู่เคียงข้างเขาได้ทําสัญญากับโซจินวูแล้วดังนั้นล่ะก็เขานจะววซงินนูเอั้นาา้ลก็ ทานให้ดีที่สุดแล้วก็แกนั้นควรจะมาเป็นเงาของเขาเสียดีกว่าซึ่งคําพูดนี้เองครับผมทำให้ราชาเลเกียนรู้สึกหวาดกลัวพอาทีมองเห็นร่างของโซจิวูนั้นซ้อนทับกับเงาของชาลุกิงเลเกีนนั้นจะได้บอกกับทางโซจิวูไปว่าไม่ว่าจะเป็นโมนาะหรือเป็นเหล่าผู้ปกครองนั้นล้วนเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณ หากพวกเขาตายล่ะก็จะไม่สามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นอย่างอื่นได้โดยทางโมนานั้นได้ถูกกำหนดว่าจะไม่สามารถเป็นทหารของใครได้มือของโซจูครับจะได้สั่นเทาและหยิบมีดสั้นในมือของเขานั้นออกมาเดินไปที่ราชาเลเกียและทําการฟันโซ่ที่ผูกติดแขนของเขานั้นออกมา แม้ว่าโซจูนั้นจะลังเลแต่เขานั้นก็ยังได้ถามกับราชาเลเกียไปว่าคุณนั้นจะยืนเคียงข้างมนุษยชาติหรือไม่ราชาเลเกียนั้นยังคงนิ่งเฉยทําให้โซจูนั้นมั่นใจในความคิดของเขามากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสนธิสัญญาพัธมิตนะครับได้กล่าวไปประมาณว่าราชาเลเกียนันจะไม่สามารถโกหกได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็าตามไม่ว่าเขานั้นจะยืนอยู่ข้ามมนุษ,ษยชาติหรือไม่เป้าหมายก็คือว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องถูกกำจัดการเจราจานั้นั้นล,ล้มเหลวราชาเลเกียนั้นไม่พูดอะไรต่อไปราชาเลเกียครับตีได้ใช้มือของเขาครับทำการโจมตีพี่โซจินบูแต่ราชาเลเกียนั้นไม่คาดคิดว่าสักพักหนึ่งก็ได้มีกริสนะครับเข้ามาแทงที่หน้าอกของเขาแล้วซึ่งเขานั้นก็ได้พูดกับโซจินบูไปประมาณว่าแม้ว่าเขานั้นจะทําการลงส่ที่สัญญากับโซจินบูแล้วแต่โซจินบูนั้นก็รู้สึกไปประมาาณว่ หาปล่อยราชาเลเกียให้เป็นอิสระก็อาจจะทําให้เกิดหายนะต่อไปเลเกียนั้นได้ยิ้มออกมาและพูดกับโซจิวไปว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่หายนะแต่แกตั้งหาก ที่เป็นผู้สร้างหายนะโซงจินบูราชาเลเกียครับได้พ่นเลือดออกมาจากปากของมันก่อนที่มันนั้นจะตายมันได้ดำเนินาการสรับแช่งซงจินบูว่าโลกที่โซจินบูกับผู้คนบนโลกของโซงจินบูนะั้นจะต้องเผชิญหน้ากับหายนะอย่างรุนแรงโลกแห่งความจริงนั้นน่าเศร้าถึงเพียงใดสิ่งเดียวที่จะเหลือในโลกใบนี้นั่นก็คือไฟแห่งเท่าฐานของสงครามใบหน้าของโซงจินบูน,นั้นยังคงไร้อรลณมก็ตอนที่ราชาเลเกียครับจะล้มลงไปนอนกอกับพื้นระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนประมาณว่าเจ้าของดันเจียนั้นได้ถูกกำจัดาาเนนใจะ ขังขารเลเกียคะแนนค่าประสบการณ์ของโซจิบูนจะได้เพิ่มขึ้นโซจิบ so ู G นั้นสามารถอัปเกรดได้จํานวนมากน่าเสียดายครับที่เลเกียไม่สามารถเป็นเงาของโซจิบูได้เขาจะเพียงเอาทหารเงาของเลเกียออกไปได้บางส่วนเท่านั้นล่าของราชาเลเกียนั้นได้กลายเป็นวิญญาณลอยไปสู่ท้องฟ้าตัดภาพมาที่สถานที่แห่งหนึ่งครับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนั้นได้มาจอดในพื้นที่โลกในะบ,บ้านพักแห่งหนึ่งิสโตเฟอร์ลิส er หนึ่งในผู้ที่มีอํานาจแห่งรัฐยืนอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้ามึนงงโดยที่มีรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก อ้างว่าเขานั้นมีเรื่องที่จะพูดคุยกับทางคริสโตเฟอร์ซึ่งคริสนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะถูกขอให้ช่วยทําการโจมตีประตูพอร์ทัลที่อยู่ทางตะวันออกอย่างนั้นเหรอเขานั้นเตรียมที่จะปฏิเสธแต่อย่างไรเสียก็ตามครับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั้นก็ปรากฏขึ้นก็คือว่าสิ่งที่นอร์มานั้นกํลังจะพูดต่อมานั้นเป็นสิ่งที่คริสโตเฟอร์นั้นคาดไม่ถึงนอร์มานั้นได้พูดถึงมนุษย์ที่อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเหลืออยู่บนโลกใบนี้ได้เขานั้นมีพลังมหาศาลที่สามารถทําลายล้างทั้งโลกได้เลยแนะนอร์มานั้นจะได้พูดอีกประมาณว่าผู้เผยวจนะนั้นได้บอกกับเธอว่า มีแนวโน้มว่าโลกนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับไฟแห่งการสังหารในอนาคตอันใกล้นี้คริสโตเฟอร์นะครับจะได้โกรธขึ้นมาและบอกไปว่าไอ้มุกตลกของนอร์มานั้นนะมันดูเลอะเทอะจนเกินไป นอร์มาครับไม่กลัวแล้วก็อธิบายให้แกคิสโตเฟอร์ฟังต่อไปว่าเธอนั้นมีความฝันว่าได้มีชายคนหนึ่งทำการยืนอยู่รอบคิสโตเฟอร์ด้วยท่าทีที่เฉยเมยและจากการต่อสู้กับเขาซึ่งคิสโตเฟอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าไม่มีฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งระดับที่จะฆ่าเขาได้หรอกสิ่งที่พูดมานั้นน่ะมันไม่มีความจริงเลยและถามหน่อยสิว่าไอคนที่พูดถึงนั่นมันเป็นใครไม่มีฮันเตอร์คนไหนในโลกที่สามารถเอาชนะฮันเตอร์ที่มีอำนาจระดับชาติได้หรอกนอร์มาครับก็ได้บอกไปว่าคนที่พูดถึงนั้นนกกก็คืองงงงงงจจจิููยััไลล่่ะหหาาาาาททีรรรรบสช เลเกียร์ได้แล้วเขาแล้วก็ได้ออกจากประตูพอท่อแม้ว่าราชายักษ์นั้นจะตายไปแล้วแต่พลังเวทมนต์เขานั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่ได้จางหายไปเป็นเวลาอีกนาน อาคิกของโซนจิบูนครับยังคงดําเนินต่อไปถ้าหากว่าเขานั้นได้ทําการปล่อยราชาเลเกียไปแล้วก็ชายผู้นี้มีพลังอํานาจเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าปล่อยเขาไปเขานั้นจะจะก่อความเสียหายภายนอกได้โซนจิบูนนั้นจะเป็นที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นณจากนี้เขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่จะสามารถเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสนามรบและต้องเผชิญหน้ากับแผนการของพวกเขาข่าวที่ว่าราชายักษ์นะครับได้ถูกกำจัดออกไปแล้วได้เผยแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้คนต่างพูดคุยกันอย่างดูเดือดในโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกเขานะครับได้พูดไปประมาณว่าตอนนี้นั้นได้มีฮันเตอร์ที่มีฐานอํานาจระดับชาติดันปรากฏขึ้นอีกแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ของโซงจิวูนั้นไม่ต่างอะไรกับที่เกาะเซจูเลยผู้คนทั่วโลกนนครับคิดแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังอีกทวีปหนึ่งอางหนึ่งในฮันเตอร์ที่มีอํานาจระดับชาติอย่างหลิวจือกังเองเขาแลวก็ได้ยินข่าวนี้เช่นเดียวกันและอย่างหนึ่งก็คือว่าประธานมัซมาโตแห่งสมาคมฮันเตอร์ของญี่ อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับในภาคตะวันออกของอเมริกาได้มีการจัดงานเลี้ยงขึ้นหลังจากที่พวกเหล่าฮันเตอร์ครับทำการยึดประตูพอทอนดับเอสได้สำเร็จฮันเตอร์หลายคนนะครับเข้าร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้แล,และทำการเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีหัวล้านและได้ชมไปมาว่าเนกไทของชายคนนี้นั่นนะดูดีเป็นอย่างมากทำให้ชายหัวล้านนะครับรู้สึกตกใจก่อนที่ทางพนักง,งาน,นครับจะพูดมาประมาณว่า เธอได้ทำการส่งรายชื่อนะครับคำเชื้อเชิญให้แก่ทางกิลฮันเตอร์ต่างๆระหว่างประเทศแล้วซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็ได้แสดงสีหน้าท่าทีอันชั่วร้ายออกมาและดูเหมือนกับว่าเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าฮันเตอร์ที่ทำการพิชิตประตูพอท่อระดับเอสได้ซซงจินบูนะครับได้ทำการเคลื่อนย้ายศพยักนะครับออกจากทั่วทั้งญี่ปุ่นโดยการเปลี่ยนพวกมันนะครับให้กลายเป็นนักรบเงาของโซงจินบูทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกประหลาดใจแม้แต่ตว์ประหลาดจากประตูพอท่อระดับเอสก็จะกลายเป็นเงาาขององงงจินนนบูย่ั้เหร พาะสามารถของโซจิวูนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากซึ่งทางยูจินโฮนะครับที่เป็นรองผู้นําของกิลก็ได้มองหน้าโซลจิวูในทันทีก่อนที่จะมีโทรศัพท์นะครับโทรมาหาทางยูจินโฮหลังจากรับสายนะครับยูจินโฮนั้นก็ได้ตกตะลึงเขา่าจะไปที่ต้องกลับบ้านโดยด่วนโซลจิว so ูเห็นท่าทีแปลกๆของยูจิ Ho นโฮครับจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าอาการของพวกเขานั้นเริ่มแย่ลงเรื่อยๆยูจินโฮนะครับนั่งเครื่องบินกลับบ้านด้วย่าทีที่ไม่สบายใจนี่เป็นครั้งแรกที่่่เเขาาารู้สึกกกตตืนนป็นอยงม ผู้ช่วยนะครับได้มารับยูจินโฮที่สนามบินและบอกไปว่าอาการของพ่อของยูจินโฮนั้นนะ่ะอยู่ในสภาพวะร้ายแรงเขาได้เตรียมเข้าสู่โลกนิทานนิรันแล้วผู้ช่วยนะครับยังได้บอกกับยูจินโฮอีกว่าเราฮันเตอร์นั้นได้ทำการควบคุมพลังเวทมนต์ของทางพ่อของยูจินโฮแล้วแต่ว่าอาการของเขาต้อก็แย่ลงไปอย่างมากยูจินโฮนะครับได้มาดูอาการพ่อของเขาซึ่งทางผู้ช่วยนะครับก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่าได้มีสมุดเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนพินัยกรรมเอาไว้ โดยพ่อของยูจินโฮนั้นได้บอกไปประมาณว่าหากเขานั้นเข้าสู่โลกนิฐานฐานิรันด์และไม่สามารถฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ละก็ให้ยูจินโฮนั้นทำการเปิดมันยูจินโฮนั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าในสมุดบันทึกนั้นเป็นรูปถ่ายของยูจินโฮตลอดจนข่าวสารต่างๆนะครับจากโลก นิสัยของพ่อของยูจินโฮนะครับนั่นก็คือการเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆของยูจิ Ho นโฮครับทุกประการเลยพ่อของเขาได้ทาการรวบรวมการแขร่งขันรางวัลต่างๆของทั้งพี่ชายของยูจินโฮและรวมไปถึงตัวยูจินโฮด้วยและรวมมันนั้นเข้าไว้ด้วยกันในสมุดบันทึกนอกจากนี้ยังมีข่าวล่าสุดที่ยูจินโฮนั้นได้กลายเป็นผู้นําของกิลฮันเตอร์ซึ่งการดูบันทึกนี่เองครับผมทำให้ยูจินโฮน้ำตาไหลออกมาผู้ช่วยนะครับยังได้บอกกับทางยูจินโฮอีกว่าไม่ใช่ว่าท่านประธานนั้นไม่รักยูจินโฮแต่ว่าเขานั้นได้รักยูจินโฮ ซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมยูจินโฮนั้นก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขานั้นจึงได้หันไปมองในห้องของพ่อของเขาแต่เขานั้นก็ได้ไม่พบอะไรก่อนที่เขานนั้จะเดินจากไปหลังจากที่ร่างของยูจินโฮได้เดินจากไปนะครับโซจินบูนั้นก็ค่อยๆปากฏร่างกายขึ้นข้างเตียงของยุนมยองหันพ่อของยูจินโฮก่อนที่ทางโซจินบูนะครับจะหยิบน้ําแห่งชีวิตที่เหลืออยู่อีกสอสหยดออกมาในวันรุ่งขึ้นนะครับพี่สาวของยูจินโฮนั้นได้มาเยี่ยมพ่องเธอที่โรงพยาบาลซึ่งเธอนั้นก็ได้พบกับโซจิน ได้รู้สึกประหลาดใจที่เธอนั้นได้เห็นพ่อของเธอนั้นฟื้นคืนสติแล้วก่อนที่ภาพนะครับจะตัดมาที่โซงจินวูเบื้องล่างที่เขานั้นได้เดินยิ้มออกมาเดินออกจากโรงพยาบาลและเขานั้นก็ได้พูดกับตัวเองไปประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดนะยูจินโฮโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับ